ส่วนเรื่องปัญหาอาชญากรรมนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงกวาดล้างจับกลุ่มผู้กระทาความผิดอย่างต่อเนื่องนะครับที่สระบุรีตํารวจก็สามารถจับกลุ่มแก๊งจรกรรถยนต์รายใหญ่ได้นะครับในพื้นที่ของอำเภอวิหารแดงขณะที่ในพื้นที่ภาคเหนือตํารวจภูธรภาค5าก็จับเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดช,ชาวไทยใหญ่พร้อมกับยาบ้าและไอซ์จำนวนมากตำรวจภูธรภาค5าพร้อมด้วยทหารจากมณฑลฐานบกที่33และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้แถลงการจับกลุ่มนายมงคลอัมมา อัมมากนะครับและนายอนันต์บุญเลิศไมตรีพร้อมกับยาบ้า400,000เม็ดไอซ์20กิโลกรัมหลังจากถูกสายเนี่ยซ้อนแผนเป็นผู้ส่งยาเสพติดนัดหมายกับผู้ต้องหานำยาเสพติดจากเชียงใหม่มาส่งให้ที่กรุงเทพมหานครที่ด้านหลังธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีและเมื่อถึงเวลานัดหมายแล้วผู้ต้องหาขับรถมาขนยานะครับทางเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวจับกลุ่มโดยทั้งหมดเป็นเครือข่ายยาเสพติดชาวไทยใหญ่ ส่วนที่จังหวัดพะเยานะครับเจ้าหน้าที่ได้ร่วมถแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างอัชยากรรมและยาเสพติดรอบ1เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด93คดีมีผู้ต้องหา107คนยึดของกลางเป็นยาบ้าได้15,776เมตรไอซ์0.76กร,รัมกัญชา5กร,รัมแล้วก็ขยายผลยึดทรัพย์ผู้ต้องหา2คนได้มูลค่ากว่า200,000บาท นอ,อกจากนี้นะครับยังจับกลุ่มผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับอาวุธการพน,นันความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติความผิดค้างเก่าและความผิดตามพรบรต่างด้าวจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวม1 1 7คนยึดอาวุธปืนได้20กระบอกส่วนที่จังหวัดสระบุรีนะครับได้มีการถแถลงการจับกลุ่มนายสายชนแซ่จิ๋วนายไผ่ทุนกำแพงใหญ่และนายวันชัยชุติมาพรหลังจากทางเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลจากเหตุคนร้ายลักรถยนต์ในพื้นที่อำเภอวิหารแดงเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมา โดยสืบสวนทราบว่านายสายชนร่วมกับพวกอีกหนึ่งคนผู้ก่อเหตุลักรถดังกล่าวนะครับก็นําไปขายต่อให้กับนายไพฑู์จากนั้นนายไพฑู์ได้นํารถไปขายต่อให้กับนายวันชัยซึ่งเป็นเจ้าของอู่รถอีกทอดเพื่อทําการชำละชิ้นส่วน